กับละครวิทยุมากี่ปีแล้วคะแล้วก็รู้สึกอะไรมีความผูกพันอะไรเสน่ห์ความสวยงามอะไรในละครวิทยุบ้างคะผมเข้าสู่วงการละครวิทยุเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณ20 ปีตอนนี้ผมอายุ69ผมเล่นมาตลอดแล้วก็มาอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ20 ปีตอนที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาต้องกลับมาเล่นใหม่กับละครวิทยุคณะเกตทิพย์เนี่ยจริงๆผมเริ่มเป็นพระเอกละครวิทยุมาตั้งแต่สมัยละครวิทยุคณะนกคู่นกคู่เกิดพ่อน้องคิดตัวลูกก็คือหมอพัฒนาทั้งคณะเนี่ยก็แสดงอยู่3 คนผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งได้กันเยอะทั้งเรื่องผู้หญิงก็เป็นได้แต่ตัวนางเอกตัวผู้ร้ายตัวโกงตัวนักฉาตัวเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงผู้หญิงรับบทเป็นแบบที่ชื่นจิตสุวรรณผู้ชายก็เป็นตัวพ่อตัวลูกตัวพระตัวคนแก่ตัวคนหนุ่มตัวผีตัวคนบรรยายด้วยเขาก็เลยเรียกผมเข้าไปช่วยเล่นหน่อยเถอะว่าจนกระทั่งผมได้เล่นคนที่ตัวจนเป็นเลยมันก็ผูกพันกับละครวิทยุเรื่อยมาแล้วก็เล่นมาแล้วจนกระทั่งได้มาเป็นพระเอกละครวิทยุคณะเกตทิพย์ที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับเมื่อปี2522ครั้งที่เขาปรับเปลี่ยนคณะครั้งใหญ่เป็นร่วมกับคุณประมวลองค์มหันต์ซึ่งเป็นตอนหลังลาออกไปภาคหนังอยู่ช่อง3บัดนี้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็คุณพิสายสิทธิ์ของสกลขึ้นมาช่อง7ครับบัดนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเรทรุ่นนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ผู้เดียวนะยังอยู่นะครับทีนี้ถ้าจะถามว่ามันผูกพันอะไรกับละครวิทยุมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความผูกพันนี่ผมว่าไม่ได้ผูกพันกับละครวิทยุอะไรหรอกผูกพันกับนักเพื่อนเพื่อนนักแสดงที่มาแสดงด้วยกันเนี่ยมันได้ครั้งเสาร์หนึ่งอาทิตย์นึงก็ได้มาเจอหน้าเจอตากันทีนึงมากินข้าวเดียวกันมาพูดคุยกันมาระลึกถึงความหลังกันอะไรต่อมีอะไรหน่อยวิทยาพูดบางคนก็บางคนก็อยู่ไปจนกระทั่งตายไปทยอยรุ่นผมนี่ทยอยตายไปกับหมดนะครับเหลืออยู่ประมาณคนเดียวหรือ2 คนนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับถามว่าเล่นละครวิทยุเนี่ยมันให้อะไรกับคุณบ้างมันให้ความสนุกความบันเทิงมันเป็นความบันเทิงชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับลิเกเช่นเดียวกับละครทีวีเช่นเดียวกับภาพยนตร์หรือการแสดงต่างๆแต่การแสดงละครวิทยุเนี่ยมันจะต้องใช้เทคนิคมากเพราะว่ามันไม่เห็นอะไรเลยมันได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นบังเกิดเสียงสมัยก่อนเนี่ยเล่นเนี่ยเขาจะต้องใส่เสียงใส่สาวเป็นเข้าไปการที่คนจะเห็นภาพได้ต้องจากคำบรรยายจากคำพูดของตัวละครแล้วก็จากดนตรีที่ใช้ประกอบแล้วก็เสียงเอฟเฟกต์ประกอบต่างๆที่ใช้ประกอบเมื่อก่อนนี้อัดสดระบบแรกที่คุณเห็นในที่ถ่ายไปเนี่ยคือคุณผิวเผยเนี่ยต้องใส่ซาวด์ที่เป็นประกอบพร้อมเสียงปืนเสียงม้าเสียงรถเสียงน้ำเสียงนกเสียงไก่หรือเสียงดนตรีนี่ต้องใส่พร้อมกับบันทึกเลยแต่ตอนนี้เราบันทึกใหม่บันทึกอย่างเดียวไปเลยแล้วไปใส่เสียงข้างหลังนะครับไปใส่เสียงเป็นระบบดิจิตอลข้างหลังนะครับทีนี้ละครวิทยุเนี่ยมันเป็นความบันเทิงที่ให้ความเพลิดเพลินโดยที่คุณไม่เสียเวลาถ้าคุณจะดูทีวีคุณต้องนั่งจ้องอยู่ที่หน้าจอทีวีคุณถึงจะดูเรื่องแต่ละครวิทยุเนี่ยครับคุณจะเดินไปไหนก็ได้มันได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวคุณจะซักผ้าอยู่คุณก็ฟังมันได้คุณไม่ต้องไปมองคุณฟังแต่เสียงนะฮะคุณจะตำน้ำพริกคุณจะขูดมะพร้าวหรือคุณจะกัดถุงข้าวเลยคุณก็ฟังมันได้คุณฟังเอาได้จากวิทยุในโทรศัพท์มือถือหรือเปิดวิทยุเอาไว้ให้มันเสียงดังๆแล้วคุณจะเดินไปตรงไหนคุณทำอะไรคุณก็ได้ยินมันจะกวาดบ้านถูบ้านคุณก็ได้ยินมันข้อดีของละครวิทยุมันอยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นความบันเทิงชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นหลังให้ช่วยกันอนุรักษ์มันบ้างคะมันพูดยากนะครับไอการอนุรักษ์ละครวิทยุเอาไว้เนี่ยเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปคุณรู้ไหมว่าในประเทศไทยของเราปัจจุบันเนี่ยผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงผู้ที่ผลิตเพลงซีดีขายไม่ได้เพราะคนฟังมันเปลี่ยนไปมันฟังใน YouTube มันดาวน์โหลดแต่เมืองไทยดาวน์โหลดไม่ได้เสียตังค์ไม่ยอมเสียดาวน์โหลดมันรูปมาฟังฟรีแล้วมาแปลงเป็น MP3เมื่อก่อนเราฟังเป็นเวฟไฟล์เป็นออดิโอไฟล์แต่นี้เราแปลงเป็น MP3 มาฟัง
เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ทำแผ่นเสียงขายหรือทำเทปขายหรือทำไอแผ่นซีดีขายมันอยู่ไม่ได้นะครับละครวิทยุก็เช่นเดียวกันมันมีการเปลี่ยนแปลงในการบริโภคของกลุ่มบริโภครุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยฟังแต่ถ้าเขาเคยฟังถ้าพ่อแม่ฟังแล้วเปิดให้ลูกได้ยินด้วยลูกก็จะชอบฟังดังนั้นการอนุรักษ์ละครวิทยุเริ่มต้นจากละครวิทยุจะต้องอยู่ให้ได้เลี้ยงตัวเองให้ได้มีผลงานออกไปยังสื่อต่างๆทุกประเภทที่เป็นเทคนิคใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น YouTube หรืออะไรก็ตามทีเมื่อผลงานออกสื่อเหล่านั้นไปแล้วเนี่ยก็จะมีผู้บริโภคเมื่อมีผู้บริโภคมาเห็นเข้าคนรุ่นใหม่บริโภคสื่อรุ่นใหม่เราก็ต้องเสนอเป็นสื่อรุ่นใหม่ๆใช่มั้ยครับแล้วตอนนี้ค่ะตอนนี้ออกรายการเนี่ยคนรุ่นใหม่ต้องได้ดูแล้วอยากให้สุดท้ายให้พี่ผู้เชิญชวนสุดท้ายอยากให้พี่พูดเชิญชวนคนรุ่นใหม่ให้มาฟังให้มารู้จักกับเสน่ห์ของละครพี่ว่าค่ะเพราะยังไงออกอากาศคนรุ่นใหม่ต้องได้ดูรายการตรงนี้แล้วอยากให้เชิญชวนเลยค่ะครับผมก็อยากจะเชิญชวนน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆคนรุ่นใหม่เนี่ยที่ชอบดูคลิป YouTube หรือดูคลิปใน Facebookหรือดูใน LINE หรือดูใน Instagram หรือดูใน Twitter ต่างๆเนี่ยลองไปกด YouTube หาละครวิทยุคณะเขตที่ฟังดูบ้างลองดูด้วยว่าไอ้ของโบราณคนเก่าๆก็ทำกันไว้ในรุ่นยังไม่เกิดไอ้รุ่นที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเธอฟังเธอติดเธอชอบกันมาเนี่ยเขาฟังมันเพราะอะไรหนูลองฟังดูสักเรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องแล้วหนูจะรู้ว่าละครวิทยุเนี่ยควรฟังแค่ไหนและอาจจะติดอกติดใจและอาจจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนมีผู้บริโภคมันเป็นความบันเทิงอีกอย่างหนึ่งที่หนูจะบริโภคมันได้นะครับละครวิทยุยังคงอยู่คู่ประเทศไทยถ้ายังมีคนฟังครับขอบคุณมากครับ